สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเด้อกินกันน้ำพริกหนุ่มอยากตั้งแต่เมื่อวานได้กินวันนี้หากินยากเด้อเพื่อนๆเพราะว่ากว่าจะได้กินพริกสดๆได้กินแต่พริกแช่แข็งยังอ่อนดูใบแมงลักเมนูตั้งใจวันนี้จะตำอะไรจะตำหรือว่าจะซั่วขนมจีนอะไรที่เกี่ยวกับขนมจีนนี่แหละ เพราะว่าผักบุ้งเก็บมาเมื่อวานผลสุดท้ายไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าเอาโครงไก่ออกมาแล้วว่าจะกินครับโครงไก่ทอดผลสุดท้ายไม่ได้เลยจะกินตอนเย็นโครงไก่มาเยอะเกินก็ไม่รู้จะกินอะไรยายไม่ค่อยชอบกินอะไรที่มันเยอะๆจริงๆแค่น้ำพริกผักก็พอแล้วต้มแมงลักโลกจิ้มน้ำพริกอร่อยเด้อไม่ใช่กินเฉพาะสดๆลวกอย่างนี ออยเพื่อนยาเด็ดเยอะลูกมันนั่งเยอะแต่กินไปเถอะเอาไปให้มันติดลูกมันก็กินไม่ทัน
ไม่ค่อยเผ็ดเจริญอาหารเด้เพื่อนมันไม่เผ็ดเรากินเยอะเลยน้ำพริกทำมันเผ็ดกินเยอะไม่ได้โอ้อันนี้ลูกเบลอเลยเนี่ยอยู่เมืองนอกนะเพื่อนๆนะถ้าได้กินผักไทยเรานะเป็นอะไรที่แบบบาระกินตอนนี้ได้ พรุ่งนี้ไม่กินพรุ่งนี้จะไปข้างนอกเพื่อขี้แตก แมงลักตั้งเยอะหมดละกรอบเป็นบางอันต้องมีคนอิจฉามั่งล่ะเนี่ยอวดไม่มีอะไรอวดกับเขาอวดอันนี้แหละอวดคนเมืองนอกเนาะอวดคนเมืองนอก
ป่ะจะไปเก็บลูกพลุนมาทำขนมให้พี่มันบายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ